ตื่นเช้าขึ้นมาเลยลืมตาปุ๊บอยู่บนที่นอนสามารถทําได้โดยที่ยังไม่ลุกจากเตียงเลยเป็นการยืดเส้นยืดสายหลังที่เรานอนมา7 8 6 7ชั่วโมงแล้วเนี่ยท่าเหล่านี้จะช่วยให้คุณผู้ชมลุกง่ายขึ้นยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะเดินออกจากบ้านไปเตรียมพร้อมเลยครับเดี๋ยวสโรชาจะพาไปชมครับเชิญค่ะจะเริ่มด้วยท่าอะไรก่อนคะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่อยากให้ทำเลยคือตั้งแต่เริ่มตื่นนอน คือจริงเวลาเรานอนนานๆ 6-7-8 ชั่วโมงเนี่ยฮะร่างกายมันจะมีความตึงฝั่งที่มันเกิดความตึงมากที่สุดคือฝั่งทางด้านหลังเพราะมันมีกล้ามเนื้อเยอะที่สุดใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มท่านอนใช่ครับเดี๋ยวเราเริ่มนอนหงายนะฮะหันศีรษะไปด้านนู้นนะครับท่าแรกอะฮะเราก็ขยับส้นเท้าปลายเท้าชิดกันนะครับขยับเท้าชิดเสร็จแล้วนะฮะยกแขนสองข้างขึ้นครับแล้วก็ยกแขนสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะนะครับแบบที่ยังออกแรงไว้นะครับยืดแขนสองข้างให้ตึงเอาไว้เหยียดตรงทั้งหมดข้อศอกตึงนะครับจนนิ้วหัวแม่มือเนี่ยเริ่มใกล้กับพื้นนะครับใกล้กับที่นอนของเราแล้วก็ยืดทั้งหมดยกแขนสองข้างกลับขึ้นมาครับแล้วก็ลดแขนสองข้างลงโอเคท่าที่สองนะครับคือเราจะยืดกล้ามเนื้อตรงใต้ก้นสะโพก okay. นะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่มันยึดขึ้นมาถึงหลังง่ายเลยนะฮะอันนี้ก็คืองอเข่าขวาลองข้างนึงนะฮะขึ้นมาเอามือประสานกันบนช่วงหน้าแข้งหัวเข่าสมมุติถ้าหลายๆคนมีอาการรู้สึกที่หัวเข่าเราก็เปลี่ยนมือประสานใต้ตรงช่วงข้อพับแทนคือถ้ามีปัญหาทางหัวเข่าเนี่ยก็ให้ใช้ท่านี้นะคะใช่ครับโอเคแล้วก็ดึงเข่าขวาลงมาใกล้กับหัวไหล่ครับดึงมาเรื่อยๆเวลาเราดึงมาเรื่อยสังเกตว่าเราจะเริ่มรู้สึกตึงที่ก้นข้างขวาไล่ลงไปข้างหลังนะครับมันจะได้ยืดก้นแล้วก็ยืดหลังทั้งหมดหลายครั้งเนี่ยเราจะได้ยินครูพูดบอกว่าค้างท่าไว้ประมาณสัก5ลมหายใจ8ลมหายใจจริงๆแล้วมันคือกลอุบายที่ค้างเพื่อให้กล้ามเนื้อมันได้ยืดออกเพราะกล้ามเนื้อมันเหมือนมันมีเมมโมรี่อะครับ มันจะเริ่มจำและยืดได้ก็ต่อเมื่อประมาณสัก12นาที12วินาที15วิลองคลายออกครับทำอีกข้างนึงครับยกขาซ้ายขึ้นมาครับเอามือประสานกันตรงช่วงใต้ข้อพับหัวเข่าซ้ายนะครับแล้วก็ดึงเข่าซ้ายลงมาครับแล้วก็คลายออกครับท่าต่อมานะครับเดี๋ยวเอกจะเริ่มบิดเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าตรงข้อสะโพกมันสบายขึ้นเลยเนี่ยมันโล่งใช่ฮะระบบไหลเวียนมันจะดีขึ้นเลยมันรู้สึกร้อนคลายตัวออกเบาและโล่งคราวนี้ลองงอเข่าสองข้างขึ้นมาครับเอามือข้างซ้ายจับนะครับจับตรงช่วงหน้าแข้งหัวเข่าไว้แขนขวากางออกนะครับแล้วก็บิดไปทางฝั่งข้างซ้ายครับใช่แล้วก็วางต้นขาหัวเข่าลงไปได้เลยครับอันนี้จะเริ่มรู้สึกตึงๆที่ช่วงเอวละเอวด้านขวานะครับช่วงอกหัวไหล่ทางด้านขวาทั้งหมดวางเท้าลงพักได้เลยนะครับปล่อยพักได้เลยแล้วก็หายใจช้าลงครับเวลาที่เราหายใจเข้าสบายๆกล้ามเนื้อมันจะรู้สึกการผ่อนคลายลองขยับขึ้นครับยกกลับขึ้นมาแล้วเราสลับอีกข้างนึงเอามือขวานะฮะจับนะครับแล้วก็บิดไปทางฝั่งข้างขวาครับกลับขึ้นมาครับเอาแขนสองข้างกอดเข่าครับอันนี้ดึงเข่าสองข้างเข้ามาใกล้กับหน้าท้องอกนะครับมันจะรู้สึกถึงการนวดท้องด้วยท่านี้เนี่ยได้ยืดตรงช่วงกล้ามเนื้อช่วงสะโพกก้นแล้วไปที่หลังนะครับซึ่งคนที่มีปัญหากับหลังก็สามารถทำได้ดึงมากดึงน้อยกดมากกดน้อยขึ้นอยู่กับแรงของตัวเองอีกข้อนึงในการทำตอนเช้าๆในท่าพวกนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องกระตุ้นระบบการขับถ่ายเพราะมันกดนวดเข้ามาที่ท้องมันก็จะไปรู้สึกถึงลำไส้อะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาที่เรากดนวดด้วยแรงแขนเนี่ยเราก็ผ่อนคลายท้องนะฮะหายใจสบายๆลองหายใจเข้าช้าๆเราจะยิ่งรู้สึกถึงการกดนวดลงไปช่องท้องได้ดีขึ้นคราวนี้พลิกตัวตะแคงไปทางด้านขวานะครับแล้วก็ดันลำตัวลุกขึ้นประสานนิ้วมือ10นิ้วครับพลิกตัวมือหงายยกแขนสองข้างขึ้นครับลองค่อยๆขยับแขนสองข้างไปข้างๆใบหูมากขึ้นมันจะตึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้องบอกว่าร่างกายจริงๆเราให้มาเต็ม 100% แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเรายกแขนขยับแขนน้อยลงลดแขนสองข้างลงครับ
คือปกติเนี่ยเขาให้เรายกขึ้นไปได้ขนาดเนี้ยแต่ระหว่างชีวิตประจำวันตลอด10 20เราอยู่แค่เนี้ยเราอยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้น movement องศาของข้อต่อกล้ามเนื้อมันจะลดลงไปเรื่อยๆคือรัศมีที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สบายๆน้อยลงแต่ว่าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกหน่อยมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ใช่เขาบอกว่าอะไรนะคือต้นแขนมันจะต้องเป็นแนบกับหูหรือใกล้กับหูใช่ไหมคะมันจะอยู่มันก็ตรงใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะเริ่มเพราะฉะนั้นปกติเราอยู่แค่เนี้ยเราขยับเท่านี้มันก็จะน้อยลงอันนี้คือคร่าวๆที่แนะนำให้ทำคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยคือโยคะเป็นกีฬาที่อย่างที่ครูเอกบอกว่ามันเหมาะสมกับแบบทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเริ่มได้อายุมากแล้วค่อยเริ่มก็ย่อมได้นะคะในเมื่อชีวิตประจำวันเราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มันอย่างที่มันควรถูกใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูสำหรับผู้ที่อยากจะออกกำลังกายไม่ต้องการที่จะไปออกกำลังกายแบบหนักๆคุณผู้ชมลองดูนะคะครูเอกขอบคุณมากเลยค่ะมันจะเมื่อยเท่านี้ลายใจเข้าสุดตรงที่ยืดขึ้นให้ตรงแขนลงครูและลูกศิษย์จะต่างอะไรกันได้มากขนาดนี้ไม่แน่ใจขอบอกว่าบนทีมงานนิดนึงอ้วนมากค่ะคุณน้องค่ะถ่ายพี่ได้อ้วนมากค่ะคราวหน้าไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนมุมที่แน่ๆคุณผู้ชมค่ะคนข้างๆแอมเนี่ยตอนที่กำลังประสานมือเพื่อยกแขนเนี่ยมีคนเขาลองนะแล้วเขาทำไม่ได้แล้วเขาว่าไงรู้ป่ะเสื้อตัวเล็กเสื้อมันตัวเล็กเสื้อตัวเล็กเสื้อมันตัวเล็กก็เลยทำไม่ได้ผู้ชมลองดูนะอันนี้คือเรานำเสนอในลักษณะที่ว่าทำง่ายๆได้ที่บ้าน